IG Facebook Line บล็อกไว้เลยสิบปีที่ผ่านมามีอะไรที่มันยังติดขัดในใจอยู่มันมีเรื่องนึงที่เรารู้สึกผิดมาโดยตลอดเลยนะหอมก็รู้สึกว่ามันค้างในใจตรงนี้นิดนึงถ้ามันเคลียร์ได้หรือปลดล็อกได้ก็อยากบอกว่าขอโทษเลยรู้สึกยังไงไม่ได้โทษเขาเลยไม่มีอะไรอคติเขาเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยมันรับได้อยู่แล้วไม่โวยวายอยู่แล้วไม่เป็นไรเนี่ยเครียดมือสั่นแล้วเปิดตัวเขาไปมือมันเย็นมากนะไหนๆมือเฮ้ยมือมันเย็นมากหอมไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็เอาจริงๆไอจีก็ยังบล็อกกูอยู่เลยยังบล็อกกูอยู่เลยไม่เคยติดต่อกันไม่เคยมีเพิ่งเดือนที่แล้วที่ติดต่อเรื่องงานแต่บางทีเราก็ติดต่อผ่านคือเขาก็จะตอบยากหรืออะไรเงี้ยเราก็ครั้งแรกของการคุยกันมันก็จะแปลกๆนิดนึงหลังๆเราก็เนี่ยอย่างงานนี้เราก็ติดต่อผ่านผู้จัดการมันไม่เอามาเป็นแขกรับเชิญกันเลยจริงๆคือเราอยู่ฝั่งเซนต์เขาอยู่ฝั่งเวิร์กพอยต์อยู่แล้วเซนต์ก็จะกันให้เราถูกไหมทางเวิร์กพอยต์ก็ไม่ได้มีติดต่ออะไรมาแล้วเขาเป็นสายละครเราเป็นสายอยู่ในแบบเกมโชว์รายการก็เลยไม่ได้เจอกันไม่ได้เจออยู่แล้วเพราะว่ารายการฉันว่ามันออกรายการเยอะมากนะรายการไหนที่หอมเป็นพิธีกรเขาจะไม่ได้ออกไง10 ปี 10 ปีเขาทำคนอวดผีกูก็ไม่ไปออกคนอวดผีอยู่แล้วไงเข้าใจปะรีบช็อตไลน์มาจบอ่ะสรุปแต่วันนี้เมียเข้ามาด้วยเอามาได้ไม่เป็นไรมันแต่แค่มันความรู้สึกของคนที่ไม่คุยกันมา10ปีแล้วมาเจอกันอ่ะเอ้าขอต้อนรับคุณแท็กพลัญญูฮะนี่สวัสดีคุณแท็กพลัญญูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ย10ปีไม่ได้เจอกันเชิญค่ะคุณแท็กไปอ้อมไหนอ่ะอ๋ออ้อมเอาก็ได้ทําอ้อมขอซื้อเวลานิดนึงไอ้เหี้ยรอนานเหลือเกินอ่ะนั่งเลยค่ะขออนุญาตนะครับมานั่งใกล้ๆได้แล้วล่ะไม่คิดอะไรแล้วนี่10ปีไม่เคยเจอกันเลยเหรอเป็นยังไง10ปีไม่ได้เจอกันเลยพี่ทั้งรายการทั้งอะไรไม่เคยเจอวันนี้เจอกันวันแรกแล้ววันนี้คุยกันวันแรกด้วยนะหรอคือเอาจริงนะไลน์อ่ะบล็อกจนบล็อกถาวรไปแล้วไม่สามารถแอดกันได้อ่ะ2คนเนี้ยอ๋อหรอเออแล้วตั้งแต่เลิก IG Facebook LINE เบอร์ทุกอย่างหายไปหมดบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยเขานะแกบล็อกก็ต่างคนต่างบล็อกนั่นแหละต่างคนต่างบล็อกอืมใช่ไหมแกก็บล็อกไม่ได้บล็อกผมไม่ได้บล็อกผมว่าบล็อกอ๋อแกบล็อกผมบล็อกบล็อกคือจบกันไม่สวยอ่ะก็ตีกันนะถ้าเป็นรายการไฟเทนก็คือต่อยกันนะคู่นี้ต่อยกันก็ในข่าวจำได้ไหมเล่าข่าวบันเทิงก็คือแมตช์หนึ่งแมตช์สองอะไรอย่างนี้เอางี้เมื่อก่อนก็ไม่ยอมใครเหมือนกันอันนี้แรงมานี่ก็หวดเหมือนกันแต่อายุเยอะขึ้นอายุเริ่มเยอะก็เบาๆเราเริ่มมีลูกมีอะไรพอแล้วใช่นี่ก็มีลูกแล้วก็มีลูกอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันหมดแล้วนึกออกไหมนะเมื่อแก่ไปเราก็จะวางศัตรูกันลงแล้วมึงเขินอะไรอย่างกับมึงเขาจะกลับมาเอามึงอย่างไรก็ไม่เอามึงแล้วหรอแล้วประเด็นหนีมึงไม่ใช่เดี๋ยวมึงบิดมันเขาจะเอากลับมาเอามึงทำไงแล้วขอโทษนะวันนี้ศัตรูคนเยอะไปเปล่าวะไม่อะอันนี้น้อยอันนี้น้อยอันนี้น้อยไม่หนูนี่ก็เยอะไม่อันนี้ถือว่าน้อยสตูดิโอฉันนะครับปกติจะเยอะกว่านี้ครับพี่มดครับไม่เหมือนเขาจะเอามึงทำเมียน้อยไงนะเขาไม่เอามึงไม่ใช่เขามีแม่คนเดียวพอแล้วเขายังไม่เอาแม่ไม่มันก็เป็นเพื่อนกันแหละมันปัจจุบันแต่แค่มันก็บรรยากาศมันก็แปลกๆนิดนึงที่เอาคนเคยตีกันเนาะแล้วก็คือแบบวันนี้มาเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ย10ปีโอเคแล้วทุกครั้งที่รายการที่เขาเป็นพิธีกรคุณก็เลือกที่จะไม่ไปด้วยเหมือนกันผมไม่ได้ออกอ๋อคุณไม่ได้ออกแน่นอนว่าผมเนี่ยอยู่ฝั่งละครอย่างที่ผมพูดเขาอยู่พิธีกรต่างคนต่างทำงานเขาอาจจะมาก่อนเทปนึงผมอาจจะมาเทป3ก็ไม่ได้เจอกันอยู่ดีเพราะอันนี้เดี๋ยวพอวงการเขารู้ว่าใครเลิกใครไม่เลิกอะไรใครคบอะไรเขารู้เขาจะจับไม่ให้แมตช์กันไม่เจอกันแต่ส่วนใหญ่มันก็เจอกันได้นะถ้าสมมติแบบคนปกติถ้าเขาไม่บ้าบอแล้วไม่เคยบังเอิญเจอกันเลยหรอไม่หอมนี่คือเด็กเซนเลยไม่ว่าจะเดินที่ไหนไม่มีเลยพี่ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันเที่ยวกินข้าวไม่เคยแบบเดินพบปะไม่สยองสยับไม่เคยไม่มีแทนทีนตอนเที่ยงอย่างเงี้ยไม่เจอเลยไม่มีหอมไม่เข้าเวิร์กพอยต์อยู่แล้วค่ะหอมจะอยู่เซนอย่างที่หอมบอกเซนก็เลยไม่ได้เจอกันใช่แต่ตั้งแต่เห็นเขามีลูกก็ไม่เคยเห็นอีกว่าเขามีลูกเป็นยังไงเพราะไม่ได้ตาม IG เขา
อยากจะตามก็ดูไม่ได้ค่ะดูไม่ได้เอางี้แหละถ้าเราจะดูข่าวกันนะฮะผมบอกท่านผู้ชมเราติดตามจากข่าวมากกว่าข่าวที่บางครั้งเราเรื่อง Facebook อ้าวก็เห็นบางครั้งเราเรื่อง LINE เราก็เห็นแค่นั้นเองขณะติดต่องานเนี่ยต้องผ่านผู้จัดการนะเพราะว่าติดต่อไม่ได้ถามติดต่อไม่ได้ติดต่อผมไม่ได้อย่างฉันติดต่อแกโดยตรงเงี้ยนะอีแท็กมาหน่อยอะไรอย่างงี้นะใช่อย่าผมไลน์หาคุณไม่ตอบผมคุณอ่านอย่างเดียวคุณไม่ตอบผมหลังกูก็เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยเนาะนี่ผมทำกางเกงในส่งให้เขายังไม่ได้เขายังไม่ส่งที่บ้านที่อะไรมาให้เลยก็บ้านกูอยู่หน้าบ้านมึงเดินมาก็ได้แล้วไหมขอโทษนะคุณวดดำผมจะรู้แต่สรุปไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ลาดพร้าว18หรืออยู่ที่ไหนผมไม่รู้อ่ะคุยเรื่องนี้ก่อนโอเคครับเชิญครับผมวันนี้ปรากฏว่ารู้สึกไงหมอดูบอกต้องเป็นแท็กพลันยูมาออกรายการเชิญค่ะคือไม่คืออยากรู้ว่าหมอดูคนเนี้ยใครเป็นหมอดูอีหอมพ่อแม่บอกไม่เชื่อใครพูดไม่เชื่อหมอดูพูดเชื่อหมอดูบอกผมอยากจะรู้ว่าหมอดูใครคือผมอยากจะปะทะหน่อยอยากดูว่ามันแม่นจริงไหมถูกไหมพี่ทางนี้ก็ได้ผมอยากรู้แม่นจริงไหมไปดูมาแล้วถามทางนี้ก็ได้เพราะว่าหมอดูเมืองไทยที่ผ่านมาผมก็เคยลองเคยแล้วแม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ลองก็อยากลองก็ไปลองอยากจะปะทะเรื่องต้องขอให้อีหอมพาไปไม่ใช่ฉันนะเพราะของเธอครับเดี๋ยวให้คอนแทคไปก็สรุปแล้วมึงรู้สึกไงคะที่วันนี้เขาให้ออกมาออกรายการว่าต้องเป็นแท็กพลันยูถามว่าก็โอเคในเมื่อเราไม่เคยเจอกัน10ปีแล้ววันนี้เราได้เจอกันมันก็คือแบบมันก็คือเป็นเพื่อนไปแล้วเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไปแล้วครับผมเราก็ไม่ได้มีความโกรธความเกี่ยวกับอะไรอยู่แล้วทุกคนก็ปล่อยวางกันหมดแล้วด้วยความโตขึ้นนั่นแหละพี่มันก็มีลูกกันแบบใช่แล้วจะอันบล็อกไหมคะอะไรนะครับมีอันบล็อกไหมขอโทษครับปลดยังไงให้เมียจะปลดให้สิตอนนั้นทำด้วยอารมณ์ไงตอนนั้นทำด้วยอารมณ์คือทุกอย่างเลยนะพี่อารมณ์ล้วนๆรีบกดไปกดให้หมดอารมณ์ล้วนๆเหตุผลไม่ต้องถามเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตต่อคุณถามเป็นพิธีกรค่ะชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้เธออยากรู้อะไรเธอถามเลยค่ะใครอัปเดตไงเขามาแล้วก็แฮปปี้ลูกกี่ขวบแล้วเนี่ยลูก4ขวบจะ5ขวบแล้วครับครับผมอยู่อนุบาล2นะครับจะขึ้นอนุบาล3ป้องอายุ5ขวบเท่ากันเลยใช่เท่ากันเลยก็อนุบาล3ประมาณพอมีลูกแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนสิจริงด้วยไลฟ์สไตล์จากแบบเพย์บอยตอนนี้ก็คือกลายเป็นแบบเป็นมนุษย์พ่อมนุษย์พ่ออย่างแรกเลยเลี้ยงลูกพ่อทุกคนตื่นเช้ามากขึ้นใช่6โมง7โมงตื่นแล้วเรียนยังอยู่ใกล้บ้านใช่อยู่ใกล้บ้านค่ะ7โมงแล้วต้องตื่นแล้ว7โมง3โมงต้องไปรับลูกรับลูกเสร็จมาเล่นกับลูกเล่นนู่นเล่นนี่เสร็จเผื่อลูกไปเรียนพิเศษก็ต้องไปส่งเขากลางคืนมาก็ต้องอ่านหนังสือแล้วก็กล่อมนอนแล้วก็ค่อยถึงเวลาของเราประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มครับค่ะได้ข่าวคุณทำประกันให้กับลูกพินัยกรรมอันนี้คุณเป็นพิธีกรเหรอใช่คือว่าดิฉันซื้อรายการดิฉันก็เลยเพี้ยนเลยไม่ยอมคุณเลยมีสิทธิ์ใช่ฉันเลยมีสิทธิ์เอาอย่างนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมขออนุญาตพี่หอมหัวเราะมันเขาจะเอาทำเมียจริงๆอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ว่ารู้ว่าคนจะจับผิดหอมเยอะวันนี้เธอไม่กากันเลยทำไมเธอเรียกนี่เธอแบบดูเขินๆดูเรียบร้อยคือหอมรู้ว่าหอมมาเนี่ยทุกคนมันจับผิดหอมอยู่แล้วหอมก็จะเก่งไงคุณทำพินัยกรรมอะไรให้ลูกคะก็เผื่อเราเป็นอะไรมาแน่นอนว่าผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ลูกหมดเราก็ไม่ได้อะไรแค่นั้นเองครับลูกแกรวยกว่าแกอีกอะไรนะใช่ว่าลูกแกรวยกว่าใช่ไอยุคเราเนี่ยยุคแบบว่าเรือจ้างลูกแกรวยกว่าแกอีกโอ้โหเฉพาะเก็บอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวก็ไม่รู้เอาเงินไปไหนเก็บไว้ไหนแล้วครับทุกวันนี้ชีวิตของเราคำว่าเคยเป็นหนุ่มเพย์บอยวันนึงไม่รู้สึกว่าตัวเองจะหยุดที่ตรงไหนวันนี้มารู้จักคำว่าจากผู้ชายที่ไม่มีคำว่าหยุดไม่มีคำว่าหยุดวันหนึ่งมันมาเจอคำว่าหยุดแล้ว มันมีความสุขนะมันเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างมันมีความสุขมันไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนโอ้โหเหนื่อยมากพี่ต้องผัดนู่นผัดนี่โกหกนู่นโกหกเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแต่พอมีลูกเนี่ยทุกอย่างจะสบายแล้วเราไม่ต้องห่วงแล้วเราสบายสบายแล้วเราก็ไม่ได้ไปนอกลู่นอกทางไม่ได้ไปซื้อกงซื้อกินสบายแฮปปี้คลีนใครจะทำอะไรก็ทำได้เราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแผนจะมีอีกไหมคะแผนมีลูกหรือมีเมียคะลูกพักก่อนพักก่อนไม่เอาแล้วเหนื่อยจริงเหรอทำไมแกเอาคนเดียววะพี่เลี้ยงลูกมันเหนื่อยมากนะพี่เขาเลี้ยงเองใช่ไหมขนาดพี่เลี้ยงนะมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงกลางวันกะหนึ่งกลางคืนนอนด้วยยังเหนื่อยนะพี่เพราะว่าเด็กเนี่ยพลังมันเกินร้อยนะใช่เออเกินร้อยนะเหนื่อยพี่แล้วเราเนี่ย40แล้วนะ
พี่พลังมันเหนื่อยนะแล้วแผนไหมอยากจะมีลูกอีกไหมเอาไว้ก่อนเนาะตอนนี้ไม่มีพุงไม่มีแผนแล้วพี่ขนาดเวลาที่จะทำภารกิจเนี่ยยังยากเลยนะพี่เอาละกูไม่ถามคำถามพวกนั้นแล้วล่ะไปดูได้ที่อื่น10ปีที่ผ่านมาอะไรเข้าขีมือยังยัง10ปีที่ผ่านมาให้ผู้ชายพูดก่อนมีอะไรในใจที่อยากจะบอกว่า10ปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้พูดคำถามนี้ดีไม่ต้องพูดตอนเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดตอนท้ายพูดตอนนี้ไม่ใช่พี่มดอย่างนี้ค่อยพูดตอนท้ายคือ10ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือเราตั้งแต่เราพูดไปหมดแล้วพี่เราไม่มีอะไรที่ต้องค้างคากันอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจไม่มีอะไรที่เสียดายเราพูดไปหมดแล้วแต่วันนี้ที่มาเนี่ยคือดีใจที่ได้มาเจอกันดีใจที่ได้มาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยหอมมาแท็กมาหอมมาแท็กมาอ่ะคราวนี้เราก็เจอกันได้เจอกันตื่นทักทงทักทายกันได้เรื่องปกติแล้วสิบปีที่ผ่านมาเดี๋ยวฉันจะต้องถามว่าโอ้โหรู้สึกหน้าด้านยังไงคะถ้าอยากได้เบอร์หมอดูแล้วต้องซื้อครีมแกเนี่ยเดี๋ยวคำถามเหล่านั้นมันจะมีค่ะนะคะเอาง่ายๆ10ปีที่ผ่านมามีอะไรที่มันยังติดขัดในใจอยู่ไม่ต้องแอปค่ะตอบธรรมดาเนาะก็จริงๆอะมันมีเรื่องนึงที่เรารู้สึกผิดมาโดยตลอดอะไรเงี้ยคือวันที่เราเดินออกมาแล้วรอให้สัมภาษณ์สื่อเราไม่ได้ปกป้องเขาเท่าที่ควรผมก็รู้สึกว่ามันค้างในใจตรงนี้นิดนึงแล้วแบบถ้ามีโอกาสผมก็จะแบบอยากขอโทษแค่นั้นเองนั่นแหละแท็กมันบอกว่าที่ผ่านมาตอนที่สัมภาษณ์สื่อเมื่อ10ปีที่แล้วสื่อสมัย10ปีที่แล้วน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ปกป้องแกคือมันสัมภาษณ์ด้วยอารมณ์แหละของอารมณ์ร้อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบมันมีเรื่องนึงที่รู้สึกติดค้างในใจแล้วก็แบบถ้ามันเคลียร์ได้หรือปลดล็อกได้ก็อยากบอกว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเมื่ออายุเราถึงเลข4กันแล้วเราเคลียร์กันให้จบๆไปซะรู้สึกยังไงไม่ได้โทษเขาเลยไม่ได้โทษเขาเลยไม่มีอะไรอคติเขาเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงๆผมรู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต่างคนต่างร้อนต่างคนต่างใส่กันหมดแต่แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกพี่มดท่านผู้ชมบอกว่าเวลาเนี่ยมันค่อยๆเยียวยากันไม่เป็นอะไรตอนนี้ก็ถึงว่าถึงผมจะช่วงนั้นจะโดนอะไรนักโดนแบบหนักขนาดไหนที่โดนรุ่นผู้ชายพี่มันยืดอกอยู่แล้วมันรับได้อยู่แล้วไม่โวยวายอยู่แล้วไม่เป็นไรสบายสบายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็อยากปลดล็อกว่าเราแบบถ้าวันนึงเราเป็นอะไรไปขึ้นมาแล้วแบบเรามีใครที่เรายังรู้สึกติดขังหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เรารู้สึกว่าเราควรขอโทษเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผ่านเวลามานานแล้วอะไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับใครตอนนั้นผมก็ไม่ดีด้วยแหละอ่ะเอางี้ดีกว่าตอนนั้นผมก็ไม่ดีด้วยแหละจริงๆผมก็ไม่มีคนอื่นใช่ไหมโอ้เยอะน่าเชื่อนะเยอะวันนั้นตอนนั้นที่เลิกกันเลยไปจับอะไรได้ถามตรงๆเอามาเอางี้เอางี้ดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดให้เรือจ้างของประเทศไทยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเรือจ้างผลกระพงบอกพี่ป๋องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยป๋องอยู่ด้วยอยู่ด้วยมันคือเรื่องของอดีตอยู่แล้วมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปเล่าแล้วใช่ไม่หรอกคือจบไปแล้วผมก็ไม่ดีด้วยมันเป็นความตั้งใจของหอมเองที่จะเลิกแล้วก็วันนั้นขอแบบจับผิดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็แต่คือมันผ่านมาแล้วแหละเราก็รู้สึกว่าการมีมิตรดีกว่ามีศัตรูอยู่แล้วมันเราไม่มีความจำเป็นจะต้องโกรธกันเพราะเรามีลูกกันขนาดนี้แล้วอะทุกคนมันเปลี่ยนไปแล้วเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าหลังจากนี้ไปออกรายการที่เขาเป็นพิธีกรได้แล้วเนาะได้ไหมได้คือรายการที่หอมเป็นพิธีกรไปออกรายการได้ไหมเอาเลยถ้าคิวได้นะถ้าไม่ตรงละครกับช่องวันนะผมได้หมดเลยครับผมเพราะว่าจะไม่ได้มีเป็นพิธีกรแล้วค่ะหอมขายครีมแล้วค่ะช่วงเขาอยาก